ถ้าเราไปดูเซตอ่ะเราก็จะดูมันก็น้ำขึ้นน้ำลงถ้าเป็นหุ้นที่แนะนำวันนี้นะฮะก็มีหลายตัวนะคือเราไม่สนใจเซตเลยรอบแรกของระบาดแนะนำมาจากบริเวณแถวนี้แนวต้าน124-126วันนี้ก็ขึ้นไปถึงแล้วนะแต่ในภาพใหญ่เรามองการรีบาวของระบาดก็ยังรีบาวไม่จบซื้อเมื่อเช้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นไปก็ยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับติดล้อเนี่ยก็ดูดีนะติดล้อก็ดูดีเดี๋ยวเราไปดูกราฟติดล้อก็ดูดีอันนี้ดูก่อนว่าเราแนะนำอะไรนะครับแนวต้านก็37.5 39.5นะครับเราก็จะมีบุ๊กก็จะเป็นตัวเล็กนะครับครับเป็นตัวเล็กนิดนึงแล้วก็จะมีบุ๊กก็สวยใช่ไหมบุ๊กก็สวยซิริก็สวยนะซิริก็สวยแต่แนะนำก็เอาว่าอันนี้มันแนะนำเมื่อเช้านะครับคราวนี้หุ้นมันคงไม่ได้แนะนำวันเดียวหรอกนะฮะเนี่ยเขาใช้คำว่าทยอยซื้อสะสมนะครับเราก็มาดูผ่านตรงเซตละกันนะฮะมาดูซิริก่อนก็ได้นะครับครับซิริแพทเทิร์นของซิริก็คือลงมานะครับแล้วก็มายืนปรับฐานอยู่นะครับครับปรับฐานอยู่เพราะนั้นเนี่ยวันเนี้ยเมื่อวานวันก่อนขึ้นมานะฮะวันนี้ยังไม่ไปไหนนะครับก็ดูว่าก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบใหม่นะฮะบาท38เนี่ยนะก็มีโอกาสไปทดสอบละก็จะมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะครับผ่านไปเลยไหมก็อีกเรื่องนึงติดล้อนะฮะติดล้อนะครับเราดูว่าแนะนำเมื่อเช้าแล้ววันเนี้ยก็เป็นโดจินะภาพโดจิเป็นนั้นติดล้อพวกนี้ต้องขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อก็ไป38อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เช้าเปิดมาแล้ววิ่งไล่ไม่ต้องไล่นะฮะคือหุ้นจะขึ้นจริงๆต้องย่อนะครับเช้าต้องยังไม่ขึ้นนะครับถ้าเช้าจริงขึ้นก่อนถือว่ายังไม่เท่าไหร่ไม่ใช่มันหมายถึงว่าเราเป็นพอเราฟังแล้วเราก็ไปไล่ซื้อแล้วมันก็จะย่อเสมอนะฮะก็ไม่ต้องไปไล่ซื้อนะฮะอันนี้มันเป็นหุ้นที่ลงมามากพอสมควรแล้วก็เขาเรียกยืนหุ้นมันยืนเนี่ยเขาเรียกหุ้นยืนอะยืนเนี่ยมันก็จะเหมือนคาราบาวเลยอะขึ้นไปแล้วก็ต้องอาจจะย่อลงมาต่ำกว่า35ทีงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นจริงอย่างเงี้ยเขาเรียกหุ้นมันเริ่มที่จะที่มันไม่มีเทรนเป็นขาลงมันเริ่มที่จะมีเทรนครับนะครับซึ่งจริงๆกลุ่มนี้นะมันก็ตามกันมานะนะครับMTC สวัสดีเลยนะผิดนี่ดูมาคึกคักมากเลยนะพี่นิพนธ์ที่เคยบอกไว้นะครับว่าไอเรื่องราวเลยทางพื้นฐานบ้านเราอะไม่ต้องไปดูมากหรอกนะฮะเดี๋ยวมันก็ลืมถามลืมเดี๋ยวก็มาเล่นกันใหม่แล้วเนี่ยเนี่ยเป็นจะมีข้อมันได้ก็มันก็ซัดกันใหม่แล้วสวัสดีนะครับสวัสดีก็เหมือนกันนะครับว่าโอ๊ยทำท่าจะตายนะครับค่ะก็สุดท้ายก็วันนี้ก็ไล่ขึ้นมาวิ่งล่างหน่อยนี่ก็อยู่ก็จะเป็นแรงขายอยู่นะนะครับสวัสดิ์เนี่ยจะโดนหนักกว่า MTC นะฮะในแง่ของการกระทบอะไรก็แล้วแต่อย่าไปคิดมากอ่ะนะฮะคือมันไม่มีหุ้นเล่นมันก็ต้องกลับมาเล่นอ่ะวนไปวนมาอยู่ในอ่างแบบเนี้ยนะครับอันนี้โดยสรุปก็เราเนี่ยเอางี้ดีกว่าเซตเนี่ยถ้ามันไม่ได้โชว์การต่ำกว่า1591นะฮะมันจะเป็นสภาพอยู่แบบนี้นะฮะแต่ในตลาดเนี่ยเราเห็นว่าฝรั่งเดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวก็ขายเดี๋ยวก็ช็อตเดี๋ยววันนี้ก็ซื้อหนักวันนี้ก็ซื้อหนักซึ่งเราก็เคยบอกว่าเอาซื้อมาก่อนเดือนพฤศจิกาเนี่ยซื้อมาเยอะแล้ว50,000 กว่าล้านแล้วเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนที่เขาต้องปรับพอร์ตใช่ไหมครับเขาจะเขาจะลดน้ำหนักเหรอพอเขาลดน้ำหนักแล้วก็หมูเราดิเรารอซื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันก็เป็นเดือนที่เขาก็ไม่ได้ลดน้ำหนักอ่ะน่าจะแบบอาจจะเป็นรายตัวอะไรก็แล้วแต่ภาพรวมคงไม่ได้ลดน้ำหนักนะฮะก็ยังมองเหมือนเดิมว่าตลาดเราเนี่ยนะฮะในจากนี้ไปถึงเมษาหน้าเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปถึงขึ้นแบบนี้นะครับเพราะกลุ่มที่เด่นๆก็จะเป็นกลุ่มธนาคารนะฮะก็มาวนไปวนมานะครับแต่ที่เด่นก็จะเป็นธนาคารนะครับก็เป็นเคแบงค์ SCB แล้วก็แนะนำยังถืออยู่นะครับค่ะวันนี้จังหวะซื้อจะเห็นว่าจังหวะที่ซื้อถ้าเราไม่ซื้อมันก็เหมือนกับเราจะต้องมาเทรดพอเราจะต้องมาเทรดเรามาซื้อแถวนี้มันก็เหมือนว่าอยู่ใกล้ดอยอย่างเคแบงค์อาจจะ155แล้วก็จะปรับฐาน SCB ถ้าแถวนี้137 110ก็ปรับฐานเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่การลงทุนที่ดีมันก็เป็นการเก็งกำไรนะครับซึ่งระบบเราบอกว่าอย่างนี้นะคุณซื้อคาราบาวดีกว่าเพราะมันอยู่ข้างล่างคือมันปลอดภัยกว่ามันปลอดภัยกว่านะครับในระยะสั้นเนี่ยนะฮะหรือระยะกลางเนี่ยปลอดภัยกว่านะครับครับก็จะประมาณนี้ครับ
ค่ะพี่นิพนธ์เมื่อกี้แนะนำมาหลายตัวมากเลยเอาตัวเด่นๆเฉพาะพรุ่งนี้หรือสัปดาห์ถ้าดูถ้าดูจะไปได้อยู่นะมันจะมีเอางี้ถ้าใครชอบตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องตามติดล้อนะฮะกับ CBG นะฮะส่วนถ้าใครชอบตัวเล็กอะนะก็เป็นสิรินะสิริเนี่ยกราฟก็ยังไม่ได้เสียอะไรนะครับชกมาวันนี้เขียวพรุ่งนี้ก็ควรจะขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อเราก็ไปดูแนวต้านเดิมๆเพราะเราเก็งกำไรใช่ไหมก็บาท39หรือไงก็ยังสามารถขึ้นไปได้อยู่นะฮะนะครับแล้วก็ถ้าติดก็อดทนอ่ะคือเราซื้อหุ้นที่เทคนิคที่มันลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วติดอดทนแล้วมันก็จะชนะนะฮะนะครับไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันแต่ถ้าเราไปติดข้างบนนะครับถ้าเราดูหุ้นที่เราไปติดข้างบนกันนะครับรอบนี้นะฮะทรูเงี้ยนะฮะเนี้ยถ้าเราไปซื้อตอนมันอยู่ข้างบนเนี้ยเราก็จะโดนอ่ะแล้วพอเราจะมาขายแถวนี้อ่ะมันใกล้จบลงแล้วนะฮะหรือว่าเอ้ยทำไมดีแท็กขึ้นใช่ไหมดีแท็กทำไมขึ้นมีข่าวเลยป่ะอ่ะตอนนี้ลงมาละเนี่ยอย่างเงี้ยพอเราไปซื้อข้างบนเนี่ยมันก็จะโดนมันก็ไม่ต่างกับคนที่เราไปซื้อหุ้นธนาคารแบบเนี้ยแล้วก็จะโดนอ่ะเพราะตลาดหุ้นจะเป็นเนี้ยเออมันจะวนไปวนมานะฮะแปลว่าเราต้องเลือกหุ้นอยู่ในพอร์ตที่เราจะซื้อได้แล้วก็รอจังหวะตอนลงเท่านั้นใช่ไหมคือเทคนิคอลมันต้องเป็นลงเนี้ยเนี่ยพอเทคนิคอลเป็นลงเนี่ยก็ซื้อได้อะแต่ต้องรู้ว่าประเภทหุ้นไงนะฮะต้องรู้ว่าประเภทหุ้นเนี้ยเป็นอยู่ในธีมที่เขาเล่นกันนะครับประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอยากซื้อเค้กเราจะไปซื้อSTGT ซื้อ STA แบบนี้คือหุ้นมันเสียทรงอ่ะใช่ไหมคือทรงยาวมันเสียมันก็ไม่ใช่กลุ่มที่เขาเล่นเพราะว่ามันเสียทรงไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องรอให้เค้กเนี่ยหรือพวกเนี้ยมันมีรีเวอร์เซลก่อนครับถ้ามันไม่มีสัญญารีเวอร์เซลเนี่ยสัญญารีเวอร์เซลจริงๆไม่มีอะไรนะสัญญารีเวอร์เซลง่ายๆก็คือว่ามันต้องทำใน1วัน2วันหรือ3วันนะมันไม่ใช่ว่าลงมาข้างล่างแล้วยืน7วันนี่ไม่ใช่สัญญารีเวอร์เซลนะแล้วก็มันมักจะอยู่ในช่วงที่ RSI นะครับมันเป็นบริเวณที่เข้าเขตโอเวอร์โซแต่แบบเนี้ยทรูเนี้ยวอลุ่มเยอะแบบเนี้ยมันไม่มีทางเป็นสัญญารีเวอร์เซลมันแค่รีบาวด์แล้วมันก็ยังลงต่อเนี่ยเขาเรียกว่ามันยังลงไม่จบแล้วทรงอ่ะมันมีโอกาสเสียนะครับอย่างเนี้ยก็อย่าพึ่งไปนะฮะอย่างเนี้ยดีแท็กเนี่ยมีโอกาสที่ลงไปทดสอบข้างล่างเนี่ยใหม่เลยนะฮะคราวนี้บางคนก็ถามว่าแล้วติดจะทำไงค่ะไม่รู้ก็ไม่รู้ก็แนะนำให้ขายแล้วก็ไม่รู้แล้วถ้าจะดูเฉพาะพวกนี้เนี่ยก็มี2ตัวใช่ไหมที่คุณนิพนธ์บอกว่ายังพอไหวค่ะผมมองว่าถ้าหุ้นจะไม่ดีอ่ะแค่สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวนะสัปดาห์แรกก็คือวันนี้ก็คือเฉพาะช่วงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมเพราะกลางเดือนอ่ะ MSCI มันก็จะประกาศแล้วไงว่ามันจะเพิ่มหรือไม่ลดนะครับเราเต็งว่าไม่ลดน้ำหนักอ่ะแล้วเงินมันก็จะอยู่ 50,000 นะไอ้มันขายมาแล้วก็หมูเราอ่ะใช่ไหมค่ะเราก็คิดว่ามันไม่ใช่มันก็อย่างมากมันก็ไม่ลดนะฮะหรือมันอาจจะมาเพิ่มน้ำหนักให้กับหุ้น X ทั้งหลายของเรา SCBX อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ดูว่าเขามาซื้อหุ้นอะไรอ่ะเขาซื้อหุ้นพวกเนี้ยใช่ไหมครับเคแบงค์ SCB นะฝรั่งอะไรเราไม่รู้เราไม่สนใจนะฮะแต่ก็คงไม่ได้มาปรับลดอ่ะนะฮะเพราะนั้นเราก็มองตามปัจจัยทั้งหมดนะว่าหุ้นบ้านเรามันก็ไม่ควรจะที่จะลงในเดือนพฤศจิกาแต่อาจจะไม่ขึ้นแล้วมันอาจจะซึมในเดือนธันวาแล้วมกรามามันก็ขึ้นอยู่ดีนะครับขึ้นเนี้ยถ้าไม่หลุดแถว1,590ขึ้นไปมันก็จะเป็นขึ้น5ครับเป็น5ที่ทุกคนใฝ่ฝันว่าจะไป 1,750อะไรกันเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้ามองว่าจะไปตรงนั้นก็หุ้นแบงค์ต้องขึ้นครับถ้าคุณมองว่าหุ้นแบงค์ไม่ขึ้นคุณต้องบอกว่าน้ำมันต้องไป100เหรียญนะให้คุณเลือกเอา2อย่างอ่ะแต่ถ้าขึ้น2อย่างแต่ไปพร้อมกันเนี่ยนะอันนี้ก็มันก็ไปไกลได้กว่านั้นอ่ะครับมันมีแค่2กลุ่มอ่ะที่จะฟันว่าเซตจะไปไหนอ่ะดังนั้นตีนี้พี่นิพนธ์ให้แบงค์อย่างเดียวเลยนะคะก็จริงๆผมก็คุยวิทยาก็ให้ซื้อ SCB K Bank มาตั้งแต่ตอนที่มันอยู่ข้างล่างนะเราก็แนะนำให้ถือตลอดนะแต่ถ้าใครมาซื้อตรงเนี้ยก็เหมือนยกตัวอย่างให้ดูว่ากูไปซื้อ Dtac อ่ะคือแบงค์มันขึ้นมามันไม่ได้มีพื้นฐานที่แบบกำไรจะโตนะครับมันก็เป็นสตอรี่อ่ะใครเล่นหุ้นสตอรี่ก็จะรู้อ่ะบางครั้งมันก็เป็นสตอเบอรี่อ่ะก็เป็นสตอรี่ก็เป็นสตอรี่ก็ประมาณนี้นะครับครับปัญหาอย่างนี้ปัญหาคือตอนเนี้ยเราเลือกหุ้นเนี่ยถ้าจังหวะผิดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้กำไรนะถ้าจังหวะไม่กล้ามันก็ไม่ค่อยได้กำไรนักลงทุนจะอาศัยยังหรือว่าวันที่มันลงให้กล้าๆไปก่อนเลยอย่าไปซีเรียสอะไรมาก
ทำยังไงมันพูดอย่างนี้ไม่ได้คือมันต้องคือการเล่นหุ้นเนี่ยมันต้องแยกหุ้นก่อนนะว่าอะไรเป็นหุ้นพื้นฐานอะไรเป็นหุ้นเก็งกำไรค่ะอะไรเป็นหุ้นปั่นเนี่ยมีผมพูดอยู่คนเดียวหุ้นมันปั่นเนี่ยปั่นไม่ถึงว่ามันไม่มีกำไรอะไรเลยไม่ขาดทุนย่อยยับเนี่ยแต่มันก็ขึ้นไป 100% อย่างเงี้ยหรือว่าเราเรียกว่าหุ้น X ก็ได้แต่ X เนี่ยบาง X ไม่ได้ไม่ใช่หุ้นปั่นนะครับที่เราสงสัยแล้วทำไมมันลงมาต่ำบาททั้งๆนี้แล้วมันก็ขึ้นไป10บาทได้โดยที่กำไรเป็นโตอ่ะแบบนี้แบบนี้มันก็เป็น X เราเรียกว่ากลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่รู้แล้วกันว่ามันขึ้นมาทำไมนะเพราะเราพูดไปตลาดเขาก็จะโกรธดีว่าเอาตลาดเขาพูดก็มีหุ้นปั่นด้วยเลยอะไรเงี้ยนะไม่รู้ก็ไม่รู้แต่หลายคนรู้หมดคนในอเมริกาก็เป็นแบบนี้เป็นเราจะให้ชื่อมันสรรพนามว่าอะไรมันไม่ได้สำคัญเนี่ยถ้าเราไม่แยกเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะครับนะครับเราไม่ยากเราจะไม่รู้เลยอย่างทีมที่เราคิดว่าเป็นหุ้นดีแล้วกันนะฮะนะครับมันก็จะมีหุ้นอยู่ประมาณสัก10ตัวที่คุณลองไปเลือกเอานะฮะเราก็เลือกว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีน่ะบ้านเรามันก็จะมี2ตัวคือ HANA กับ KCE แล้วก็ใช้เทคนิคอลนะลงมาก็ซื้อขึ้นไปก็ขายอะไรก็ว่าไปแต่มันยาวไอ้2ตัวเนี้ยมันยาวไม่ถึงว่ามันยังไม่ใช่ราคาที่เห็นน่ะยังไม่ใช่ราคาสูงสุดแต่มันอาจจะเป็นราคาสูงสุดของคุณถ้าคุณไปตะกายดอยเดี๋ยวมันจะลงอีกอะไรเงี้ยนะครับต่อไปถ้ากลุ่มของค้าปลีกเราก็เลือกแมคโครซึ่งอย่างนี้เป็นจังหวะรอซื้อกว่าเขาจะทำเรื่องนู่นนี่เสร็จจัดการอะไรเสร็จนะอันนี้ก็มองไปยาวๆนะฮะหรือว่าถ้าเป็นทีมเปิดเมืองเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าเป็นทีมของ EV เนี่ยก็จะมี EAกับ GPSC แบบเนี้ยเราก็จะเลือกเป็นทีมแบบเนี้ยนะครับมานะครับถ้าถามว่า GPSC ก็ซื้อสะสมนะครับคือแล้วถ้าซื้อไม่ครบช่างให้ลงแล้วซื้อให้ครบ EA เนี่ยถ้าลงมาแถว61 62อะไรเงี้ยก็ซื้อสะสมอ่ะพี่คิดว่าเนี่ยในช่วงนี้ไปถึงเมษาเนี่ยทีมแบบเนี้ยมันยังพอใช้ได้อยู่ครับวางเป็นระบบก็ยังใช้ได้อยู่ใช่มั้ยคะพี่นิพนธ์ใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปซื้อ KCE HANA ตัวเนี้ยติดดอยแต่ KCE HANA คุณนิพนธ์ส่งสัญญาณให้ออกแล้วนะให้ออกใช่ไหมถ้าเรามีระบบนี้เราก็มันจะไปต่อกับเรื่องของมันมันไม่จบเราจบอ่ะเพราะเราระบบเราเขียนไว้แบบนี้นะฮะแต่เราก็มองว่าถ้าใครเข้ามาพร้อมเรา30บาท15บาท40บาท60บาทก็เราก็แนะนำว่าให้ถือจนกระทั่งจบไซเคิลไซเคิลของมันเนี่ยประมาณหลายปีอ่ะไซเคิลที่แล้วก็8ปีอ่ะค่ะแต่รอบนี้พี่ทุกคนบอกออกแล้วหรือไงคะสำหรับคนที่เล่นสั้นแล้วมาซื้อข้างบนอันนี้เห็นไหมว่าความเข้าใจเนี่ยของคนฟังเนี่ยก็อยู่ที่ว่าแตกต่างกันพอสมควรใช่ไหมคุณอภิญญานะคนที่ใช้เทคนิคอลกับคนที่ไม่ใช้เทคนิคอลคนที่ใช้พื้นฐานอย่างเดียวเนี่ยถ้าคนที่ใช้พื้นฐานอย่างเดียวเราก็แนะนำเวียดนามเหมือนเดิมครับโอ้นะครับแต่ถ้าเมืองไทยอ่ะต้องใช้เทคนิคอลถ้าไม่ใช้เทคนิคอลนะมันก็วนอยู่ไม่รู้กี่รอบแล้วก็ไม่ขายสักทีหนึ่งใช่แล้วกลายเป็นติดมาถามตลอดเลยตอนนี้แล้วก็มาถามติดแล้วก็มาถามเพราะหุ้นส่วนใหญ่นะเราดูแล้วคือมันไม่มีโกรธนะฮะแล้วมันก็ผ่านดิสรัปต์เนี้ยมันก็ค่อนข้างยาก